ีรายงานเข้ามาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเยื้องๆกับ RCA แต่โชคดีมากนะฮะว่าเป็นสถานบันเทิงที่ยังไม่ได้เปิดการใช้งานทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับโดยที่เกิดเหตุเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ3ไร่ครับต้นเพลิงลุกไหม้จากบริเวณด้านในสถานบันเทิงที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงก่อนที่จะลุกลามเสียหายเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าไปควบคุมเพลิงครับใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงจึงสงบจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุคนงานประมาณ10คนเข้าไปซ่อมแซมปรับปรุงภายในอาคารก่อนจะมีคนเห็นกลุ่มควันจำนวนมากภายในคนงานพยายามใช้ถังดับเพลิง3ถังเข้าไปควบคุมเพลิงแต่ว่าไม่สำเร็จครับก่อนเพลิงลุกลามเสียหายทั้งหลังนอกจากนี้เพลิงยังลุกลามรถยนต์ที่จอดบริเวณลานจอดรถได้รับความเสียหาย1คันแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสาเหตุกำลังสอบสวนอยู่ครับสำหรับสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้บริการทุกวันแต่ว่าจะเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเช่นสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ครับ